ยังคงอยู่กันที่เรื่องคดีความ Forex 3D นะคะสำหรับกระทิงขุนนรงค์ค่ะที่วันนี้ได้เข้าให้การในฐานะของพยานกับทาง DSI แล้วค่ะโดยเวลา 12:35 วันนี้ที่ศูนย์ราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษกองธุรกิจการเงินนอกระบบนะคะนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ค่ะได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวและคนสนิทเพื่อเข้าให้ปากคำในฐานะพยานนะคะกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหลังจากใช้เวลาให้ปากคำนานกว่า5ชั่วโมงเลยค่ะนักแสดงหนุ่มกระทิงก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนไปฟังเสียงกระทิงกันค่ะแต่ว่ารายละเอียดผมไม่รู้ผมพูดได้แค่ไหนก็ไม่เครียดครับจริงๆก่อนหน้านี้ที่เราเลื่อนมาคือเพราะว่าติดคิวละครถูกไหมใช่ครับพิงถ่ายละครก็วันนี้พิงก็ตั้งใจมาคุยให้จบจะได้ทำงานต่อนู่นนี่จะได้จบไป